คือสภาอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ต้องยอมรับว่าเราเป็นองค์กรที่รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมทุกกลุ่มมี45กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับเรามีสถาบันอยู่9สถาบันเรามีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอยู่ทั่วประเทศ74จังหวัดขาดอยู่แค่2จังหวัดเพียงสภาอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เยอะนะอย่างที่บอกว่าเรามี45กลุ่มมันมี9สถาบันเพียงแต่ละสถาบันก็จะทำเรื่องในแต่เรื่องที่แตกต่างกันไปอย่างสถาบันสิ่งแวดล้อมสถาบันพลังงานสถาบัน SMI ที่ดูแลช่วยเหลือ SME ทั้งหมดเพียงทุกองค์คาพยพของเราคือเพื่อผลักดันให้เมมเบอร์ของเราซึ่งมีประมาณ 12,000 รายเนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรนอกนั้นแล้วเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณเกือบ300คนใน300คนนี้ก็กระจายไปอยู่ในสถาบันอยู่สายงานแล้วมี10กว่าสายงานนะครับไม่ว่าจะเรื่องแรงงานก็จะมีสายงานแรงงานเรื่องของการค้าชายแดนก็อยู่สายงานการค้าชายแดนเรื่องพลังงานเราก็มีพลังงานเรามีพลังงานทดแทนนะครับเรามีกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพียงปัญหาของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มก็จะคุยกันแล้วก็นำเรื่องมาที่คณะกรรมการบริหารและกรรมการสภาเพื่อจะมีการผลักดันช่วยเหลือต่อไปแต่เราก็เองเนี่ยสภาอุตสาหกรรมก็จะมีนโยบายของเราวันนี้ก็คือ Industry Transformation คือการผลักดันให้เทคโนโลยีต่างๆที่กำลังเปลี่ยนไปเนี่ยให้ทุกอุตสาหกรรมสามารถที่จะรองรับสามารถที่จะขับเคลื่อนได้แล้วก็นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาอบรมเทรนนิ่งรีสกิลของคนต่างๆหาตลาดให้นะครับชี้เรื่องของไฟแนนซ์ให้โคกับสถาบันการเงินให้เอากระทรวงวิทยาศาสตร์สถาบันการศึกษามาร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้ SME ทั้งหลายหรือสมาชิกของเรามีโอกาสเติบโตและแข็งแรงขึ้นครับ